แล้วก็ดังไปทั่วโลกงานบุญงานบวชใครจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเพลงนี้เปิดเนี่ยถือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่เป็นเจ้าของเครื่องไปขยายเสียงจ้ะถ้าไม่มีเพลงคู่บุญคู่บวชไปเปิดในงานถือว่าไม่ใช่เครื่องไปขยายเสียงนี่เวลาผมจัดในการทาง YouTube เนี่ยมีแฟนคลับโทรมาถามด้วยเลยคุณไอ้แดงคู่บุญคู่บวชหมดหรือยังไอ้ที่ซื้อมาน่ะแหมเสียดายทำไมกลัวว่ามันจะหายจะเอาอีกสักชุดโอ้ยังมีอยู่นะก็สั่งซื้อได้นะฮะทั้ง CD VCD เฟดไดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย0819297171โทรไปที่บริษัทได้บริษัทได้ตรงติดต่อได้ไอ้ตังค์ไม่มีในบัญชีว่ากูโอนไม่ได้เองไปเอากับเมียพี่ผมบอกตรงๆเลยนะผมไปเอากับเมียพี่ไม่ได้หรอกทำไมผมไม่อยากทำบาปทำไมเมียพี่แกคุยถึงว่าที่ท่านไม่มีให้กลับไปทวงที่แฟนท่านที่เมียท่านได้แล้วพูดไม่เคลียร์นะเอาพูดกับการที่เมียก็ได้ไปเอากับเมียพี่เออเอากับเมียเออใครจะกล้าไปเอาทำไมเดี๋ยวก็หาว่าทำลายวัตถุโบราณเย็บผิดขึ้น85ได้แก่ที่ไหนพูดจะเสียหายหมดแม้วันนี้แฟนคลับเต็มเวทีเลยเยอะเยอะเยอะนะเออดีใจกับลูกชายของพ่อพุทธบอกวันนี้เก้าอี้หมดตะวันเลยนะแล้วก็ต้นพระป่านะสองต้นก็เต็มบนเวทีก็ยังอยู่ที่ในทางพระป่าก็เงินทองที่ท่านเอามาให้กับศิลปินส่วนหนึ่งแล้วก็เอามามอบตรงนี้มอบนะยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับจากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นจากปทุมธานีจากราชบุรีจากบางบัวทองอันนี้จากโพธารามโพธารามบทตึงจากนนทบุรีก็พี่ชายอันนี้กาญจนบุรีก็เยอะสุพรรณเป็นหลักอยู่แล้วนะรุ่นโพธารามเสียเปียกป่าเปียกช่างเปียกแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับจากสมุทรปราการมาพี่ติ๋วพี่ติ๋มมาจากสมุทรปราการน้องทัศนีจากรางวัลเกียรติยศสูงสุดนั่นคือรางวัลพิฆเนศทองพระราชทานและรางวัลลูกกตัญญูจากฝีพายของผู้พาท่านนับช่วงเวลาต่อจากนี้ความจริงรูปแบบหนึ่งความสวยงามความน่ารักกับลำวงชาวบ้านออสโฟเอสที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านและช่วงเวลาต่อจากนี้เชิญท่านพบและสัมผัสได้ครับอัญเชิญดีเจพัทช่างภาพจับภาพแห่งความสวยงามนะและก็หนุ่มเลเซอร์จะประทิบความสวยงามความสวยงามที่ดีบนเวทีลำวงชาวบ้านออสโฟเกตและเวคอมโบนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเอาเลยแม่เดี๋ยวเสียนักว่าณแหล่งนี้ที่
การสืบสานบทเพลงของพ่อนะครับผมแม่ดอกบัวแดงที่พ่อร้องเอาไว้ต้องและบทเพลง